ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่17เดือน7นะคะปี2561นะคะ17กรกฎาคมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมมาพร้อมกับฝนพรำยามเช้าตกกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะกรุงเทพนี่ตกทั้งคืนต่างจังหวัดก็คิดว่าน่าจะเจอมรสุมนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงเป็นมรสุมที่เข้ามากำลังคิดว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะรู้สึกฝนตกตลอดเลยนะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมเพราะยังคือเจอหน้าร้อนแวบเดียวเองอะนอกนั้นหน้าฝนเลยนะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วออกไปเดินตากฝนเวลาเดินไปไหนมาไหนพกร่มจะดีกว่านะคะรักษาสุขภาพตัวเองกันนะคะอ่ะทีนี้มาเอาเรื่องตลาดก่อนแล้วกันตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคือมันชนอย่างที่ปอมบอกไปแล้วนะชน1640 1643 1645อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ผ่านไปสักทีท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปชน1640อีกรอบนึงไม่ผ่านมีเรื่องของ GDP ของจีนที่ออกมาส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนอ่อนตัวอีกก็เราก็รายงานกันตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยก็เลยลงอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อวานก็ลดลงไปตั้ง 15.83 จุดเลยนะคะปิดดัชนีที่ 1627.69 จุดคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องระวังการซื้อขายแล้วล่ะเพราะว่ามันรีบาวขึ้นมาให้เราขายแล้วจำได้ว่านักวิเคราะห์เกือบทุกท่านบอกว่าพอขึ้นมารีบาวปุ๊บเนี่ย1640โดยประมาณเนี่ยขายเถอะไม่รู้ว่ามีใครทำตามบ้างหรือเปล่าชมรายการกันทุกวันก็เตือนกันทุกวันเนาะอ่ะก็ตอนนี้มันเริ่มกลับมาย่ออีกแล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ต้องฟังนักวิเคราะห์อีกรอบนึงแหละว่าเขาจะว่ายังไงนะคะแต่เอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ปัจจัยก็ไม่ดีเลยนะในต่างประเทศแม้กระทั่งน้ำมันเองนะคะคุณผู้ชมน้ำมันบ้านเราค้าปลีกวันนี้ปรับลดลงแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะลดลงอีกต่อเนาะเพราะเมื่อคืนน้ำมันลงแรงมากเลยนะอ่ะย้ำช่องทางการรับชมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะแชร์แล้วก็เปิดเป็นพับลิกนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยช่องทางการรับชมมีหลายช่องทางเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจสะดุดนู่นนี่นั่นไปชมช่องทางอื่นได้นะคะที่ไม่ได้ใช้ Facebook อ่ะไม่ได้พึ่งพา Facebook นะคะก็จะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com จดเอาไว้เลยนะเนี่ยขึ้นอย่างที่ให้เห็นบนหน้าจอตลอดแล้วเนี่ยนะ www.channel8thailand.com YouTube ก็ดูได้นะคะก็Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันดูกันทุกวันก็ไปดาวน์โหลดมาเถอะนะ Channel 8ขออภัย Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์ดีอย่างที่เห็นบนหน้าจอเป็นเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงเนี่ยด้านล่างเนี่ยสีแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็จะมีทางด้านของตัว Twitter นะคะ@ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI ของทีวีของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องไทยรับชมได้อยู่แล้วนะคะได้ทุกช่องเลยที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ช่องต่างประเทศด้วยนะคะก็ตัวเนี้ยชอบจริงๆมันมีหลายรุ่นนะเขาก็มีตัวทีวีของเขาแหละแต่ว่ารุ่นนี้พกพาสะดวกดีนะเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศขอให้มีเน็ตอะค่ะเนาะหรือว่าไปพักที่ไหนก็ตามเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมตามโรงแรมที่มีเน็ตฟรี Wi-Fi ฟรีเนี่ยนะคะแล้วมันเร็วอ่ะใช่เถอะมันเวิร์กมากจะได้แบบเป็นนอนอยู่ในโรงแรมแล้วไม่เบื่อมีช่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเข้าใจความรู้สึกเลยนะอ่ะทีนี้มาดูกันภาพการลงทุนเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็เฮ้อไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะคือดาวโจนส์เนี่ยยังพอพยุงตัวอยู่ในแดนบวกได้ในขณะที่ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยลบกันท่วนหน้าเลยค่ะประเด็นหลักๆเนี่ยนะเรื่องแรกเลยที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ดิ่งลงมานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะก็จะมีในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอีกนะคะก็เข้ามากดดันนะคะหลักๆจะเป็นกลุ่มของพลังงานแหละที่กดดันตลาดเมื่อคืนนี้ส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันดีกว่านิเคอิเนี่ยยังสร้างความสดใสให้กับตลาดในภูมิภาคเอเชียอยู่นะคะบวกไป 0.49% ในขณะที่รายอื่นๆเนี่ย
เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 1.22% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 1.13% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.42% คอสปี้เกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.1% โหลบกันหมดเลยเนี่ยอินโดนีเซียลบไป 0.61%ฟิลิปปินส์บวกได้นะ 0.21% Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 0.05% นะคะคือพูดง่ายๆว่า 99.99% ติดลบนะคุณผู้ชมมาดูน้ำมันเนี่ยลงแรงเป็นขยักขยักแล้วนะก็คาดว่า $65น่าจะรับอยู่แหละนะคือประเด็นคือว่ามีแหล่งข่าวกล่าวว่านะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณายังไม่ได้พิจารณานะกำลังจะพิจารณาระบายน้ำมันจากคลังปิโตรเลียมสำรองยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะคือพอพิจารณาตรงนั้นเนี่ยมีประเด็นตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยทุกตอนนี้ก็เริ่มมีตกกังวลละว่าระบายออกมาอุปทานส่วนเกินก็จะเยอะขึ้นนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2 IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยออกมารายงานมีรายงานออกมาเนี่ยบอกว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกว่าจะชะลอตัวลงนะคะก็มองว่าการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอตัวในสหภาพยุโรปนะคะญี่ปุ่นนะคะอังกฤษนะคะแล้วก็ออกมาเตือนว่าความตึงเครียดทางด้านการค้าตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะบานปลายแล้วก็คุกคามเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นก็ได้นะคะก็เนี่ยประเด็นดังกล่าวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือเขามองว่าถ้าเกิดกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจโลกปุ๊บเนี่ยความต้องการน้ำมันเนี่ยก็จะลดน้อยลงเนาะอุปทานก็ยิ่งล้นไปกันใหญ่นะคะเมื่อคืนนี้$68.06ต่อบาร์เรลสำหรับราคาในเม็กซ์นิวยอร์กนะคะน้ำมันดิบนะส่งมอบเดือนสิงหาคมทองคำลงไม่หยุดลงต่ออีก2 วันติดแล้วนะคะล่าสุด $1,239.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะคือตอนนี้เนี่ยทั้งตลาดหุ้นก็ลงน้ำมันก็ลงทองก็ลงกันหมดเลยนะมาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะ33 บาท 22 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะเห็นไปหมดแล้วทุกสินทรัพย์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะเมื่อวานนี้ GDP จีนก็เล่นเอาเรื่องเหมือนกันนะคะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยย่อกันไปขนาดนั้นเลยนะวันนี้ย่อลงต่อหรือเปล่าเพราะว่าเอเชียเปิดมาเนี่ยก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะคะหรือว่าคุณนิกนั่นเองนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะคือพี่บอกตรงๆพี่เห็นแล้วอ่อนใจกับตลาดหุ้นคือเมื่อวานเนี่ยมองแล้วกะไว้แล้ว1640ไม่ผ่านเนี่ยตายแง่มๆลงมาจริงๆด้วยวันนี้ลงต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ลงนะตลาดเอเชียเช้าวันนี้ก็ดูไม่ดีนะคะตลาดไทยจะเหลืออะไรไหมคะคุณนิกคะก็เชื่อว่าน่าจะอ่อนตัวลงต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันลงเนี่ยกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่สุดเนี่ยก็คงจะถ่วงตลาดแล้วก็กลุ่มที่รองลงมาคือกลุ่มแบงค์เนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของการพิจารณา IFRS 9ด้วยว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะออกมาทางไหนนะครับสุดท้ายคนก็ต้องกลับไปโฟกัสที่ผลประกอบการที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์อยู่ดีนะจริงๆถ้าเกิดเลื่อนเนี่ยผมมองจะเป็นลบซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดลงคือไม่มีเหตุผลว่าจะเลื่อนไปทำไม ในเมื่อแบงก์เตรียมการไปหมดแล้ว okay. นะครับแล้วมันเป็นแค่นโยบายทางบัญชีมันไม่ได้เกี่ยวกับโอเปอเรชั่นหรืออะไรของแบงก์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสุดท้ายก็ต้องไปจับจ่ายที่ผลประกอบการซึ่งผลประกอบการกลุ่มแบงก์เนี่ยดูโทนโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นไตรมาสที่ไม่ได้น่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่ามีเรื่องของฝีค่าธรรมเนียมแล้วก็ทิสโก้เปิดหัวมาตัวแรกเนี่ยก็จริงๆไม่ได้แย่กว่าที่คาดมากนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงชนิดที่แบบน่าตกใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อิมพายไปที่ผลประกอบการกลุ่มแบงก์ตัวอื่นได้เหมือนกันว่างบคงไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นน่าตื่นเต้นนะครับ KTC เองเมื่อวานนี้ก็ลงแรงมากขนาดแบบว่าผลประกอบการออกมาดีนะใช่คือมันมีข่าวลือในตลาด
ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับว่าแบบจะอย่างงู้นจะอย่างนี้งบจะขาดทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายงบที่ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรขาดทุนแล้วก็ดีกว่าคาดซะด้วยซ้ำนะครับ KDC ก็เป็นตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแล้วกันผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้นะแต่ว่าถ้าเอากลุ่มแบงค์เนี่ยผมก็เชื่อว่ายังปรับขึ้นได้จำกัดเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานกับแบงก์ยังไม่มาเนี่ยก็เชื่อว่าอินเด็กซ์คงยังไม่ได้ฟื้นในลักษณะแบบ V shape ขึ้นไปนะครับคือเราก็มองว่าการฟื้นตัวคงจะติดแถว1640 1650อยู่แล้วนะฮะคงไม่ได้ฟื้นตัวกลับ V shape รวดเดียวไป 1,700 เพราะฉะนั้นการพักตัวในลักษณะนี้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายนักค่ะแนวต้าน1640 1650แล้วแนวรับล่ะคะแนวรับผมมองวันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,615 โดยประมาณนะถึง 1,610 จุดค่ะครับแล้วก็ถ้าลงไปอีกก็1,615 โลเดิมฮะมีโอกาสที่จะลงไปตรงนั้นอีกไหมผมเชื่อว่าไม่น่าถึงระดับนั้นนะครับผมเชื่อว่าเต็มที่อาจจะสักแบบ1,600 อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคน่าจะรับอยู่เนาะในแง่ของ 1,600 นะคะทีนี้เนี่ยหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะต้องบอกว่าธีมกลยุทธ์ของเราช่วงนี้เนี่ยเป็นการเน้นเก็งกำไรผลประกอบการนะครับ Q2 ที่จะออกมาดีๆคือเราเนี่ยแนะนำว่าให้เน้นเป็นโดเมสติกเพลย์มากกว่าโกลบอลเพลย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยการเก็งกำไรก็ให้เลือกตัวที่มีกำไร Q2 แข็งแกร่งซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลือกตัว SVI เข้ามาฝาก SVI อาจจะไม่ใช่โดเมสติกนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มส่งออกแต่ว่าข้อดีก็คือได้อานิสงส์จากบาทอ่อนนะแล้วก็กำไร Q2 เนี่ยเราเชื่อว่าจะเทิร์นอราวด์สูงสุดในรอบ8ไตรมาสเลยนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณสัก218ล้านก็โต240% Q on Q แล้วก็ 75% Year on Year ค่ะนะฮะมีเรื่องของบาทอ่อนที่ช่วยหนุนแล้วก็ปัญหาที่ เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านๆมาเรื่องของวัตถุดิบที่ขาดแคลนเนี่ยก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่าเป็นหุ้นเทิร์นอราวด์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็แนวโน้มโมเมนตัมครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังดีต่อเพราะว่าฐานของปีที่แล้วเนี่ยต่ำแล้วก็ Q3 เนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นของธุรกิจด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพทั้งปีเนี่ยยังมองดีนะกำไรปีนี้โต 33% ที่เราประเมินไว้แล้วก็ปีหน้าโตต่ออีกประมาณเกือบ 20% นะครับก็แนะนำเป็น SBI แล้วกันสำหรับวันนี้นะราคาเป้าหมายก็4.90 บาทโอเคทีนี้เมื่อวานปิดอยู่ที่4.12 บาทน่าจะรับได้แล้วเนาะราคาตรงนี้ผมว่าพักลงมาเนี่ยซื้อได้แล้วเต็มที่ก็คือลงมาที่แนวรับด้านล่างคือประมาณ4.04 บาทนะครับผมว่าราคาตรงนี้ดาวไซด์ไม่ได้เยอะ4.4 บาทโอเคแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านระยะสั้นผมมองแถวๆ 4.3 บวกลบครับโอเคจุด stop loss ค่ะ stop loss ผมว่าถ้าหลุด4.4 บาทครับครับนะแต่ว่า target price ให้4.90 บาทนะคะสำหรับตัว SVI เนาะล่ะอันนี้เน้นเป็นเก็งกำไรใช่ไหมคะเป็นการเก็งกำไรผลประกอบการใช่ครับกำไรผลประกอบการโอเคคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้ SVI นะคะ4.12 บาทที่ปิดเมื่อวานนี้ก็น่าจะลงมาที่แนวรับแล้วล่ะถ้าเกิดแนวรับถัดไปก็ประมาณ4.04 บาทห้ามหลุดด้วยนะคะแนวต้าน4.30 บาทนะคะให้ราคาเป้าหมาย4.90 บาทย้ำว่าเก็งกำไรผลประกอบการนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็โพสต์ชื่อหุ้นขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะขอท่านละตัวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับเข้ามาใหม่นะคะท่านอื่นๆเนี่ยจะได้ตอบคำถามจะได้แบบรันคิวตอบคำถามไปได้ด้วยนะคะจะได้ไม่มากระจุกที่เราคนเดียวเนาะจะได้แบ่งปันเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขอตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าตัวพิมพ์ใหญ่คุณผู้ชมจะได้มีสติในการพิมพ์นะคะตัวเลขอะไรจะได้ถูกต้องด้วยถ้าเขียนผิดรบกวนยกมาทั้งก้อนเลยอ่ะแล้วเขียนว่าแก้นะคะชื่อหุ้นแล้วก็ราคาที่ติดอยู่ต้นทุนที่ติดอยู่นะคะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาหาด้วยเนาะทีนี้คุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูวิทาวินาสันติสุขกายสบายใจชนะศัตรูอุปสรรคทั้งปวงทุกท่านครับสาธุนะคะชอบจังเลยอ่ะคุณเปิดโลกมงคลมาให้พรทุกวันเลยนะคะคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณสายสุนีคุณนฤทธิ์คุณจริยา
คุณธีรพรนะคะบอกว่าพุทธรักษาเหมือนกันเลยธรรมารักษาสงรักษานะโมนะโมนะโมบุญมากกรรมไปใจสู้ๆอรุณสวัสดิ์เจ้านางทีมงานและเพื่อนเมาสาธุนะคะคุณลูกชาวนาสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณจันทนานะคะคุณสุกัญญาคุณกำไรมากนะคะโอเคมาคำถามเริ่มทยอยเข้ามาได้แล้วนะคะอย่าให้ช้านะคะวันนี้นะล่ะท่านแรกหลายๆท่านเอาดีกว่าไม่ใช่ท่านแรกพูดถึงหุ้นฮอตเมื่อวานนี้ KTC มีหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะน่าเก็บไหมนะคะจะเข้ารับได้ที่เท่าไหร่อีกท่านนึงบอกว่าต้นทุนอยู่ที่27บาทนะคะตัวนี้ยังไงดีคะที่ลงมาเมื่อวานนี้ปิด23บาท10สตางค์เนี่ยค่ะ KTC เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำขายมาตลอดค่ะนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยถูกเก็งกำไรขึ้นไปเรื่องแตกพาล้วนๆเลยแล้วก็เกินเป้าของเราที่เมื่อก่อนนี้ก็คือ324ค่ะนะตอนนี้ก็คือ 32.4 นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดเนี่ยเราก็มีการออกโน้ตไปนะครับในหน้าบทวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ของเราว่า KTC ราคามันยังเกินเป้าหมายนะก็ยังให้ขายทางกำไรทีนี้เนี่ยพอเมื่อวานราคามันลงมาจนฟลอร์เนี่ยในขณะที่งบเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปหรือว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงกำไรออกมาดีกว่าคาดซะด้วยซ้ำนะครับรายได้ดอกเบี้ยหนี้ศูนย์รับคืนอะไรก็ดีกว่าคาดNPL อะไรก็ไม่ได้แบบว่าปรับตัวลงด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าราคาที่ลงมาเนี่ยถ้าเกิดเมื่อวานลงเพราะว่าคนลือกันเรื่องงบขาดทุนนะวันนี้ต้องเด้งแรงนะครับแต่ถ้าเมื่อวานลงเพราะเหตุผลอื่นจะเป็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนหรืออะไรต่างๆอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าราคานี้ในเชิงพื้นฐานเราแนะนำยังไงเนี่ยวันนี้เรากลับมาออกเปเปอร์แล้วก็กลับคำแนะนำเป็นซื้อนะครับจากราคาหุ้นที่ลงแรงแล้วก็งบที่ออกมาดีส่วนทางกับราคาที่ลงนะครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าระดับตรงนี้เนี่ยถัวได้ซื้อได้ครับถัวได้เลยประมาณ23บาทเนาะครับโอเคแล้วก็ใครที่ยังไม่มีรับได้เลยไหมคะควรจะซื้อเก็บไหมคะก็ให้ดูตัวราคาแล้วกันว่ามันขึ้นลงไงคือถ้ามันลงต่อเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่พื้นฐานไงแต่เนี้ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นกระพริบรีบาวขึ้นมาเนี่ย28บาท29บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อิมพลายได้ว่าไอ้ข่าวลือที่ลือแล้วกังวลกันเมื่อวานเนี่ยผิดคงไม่ได้รับแล้ว23เนี่ย ถ้าเกิด pre-opening เตีย AATO เนี่ยจะขึ้นมาเป็น29บาทใช่มั้ยใช่28บาทแล้วรับได้ไหมล่ะคะถ้าเกิดมันประมาณ28บาทอย่างเงี้ยโยนได้เลยไหมโยนก็ต้องย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานว่าพื้นฐานเราให้32บาท40โอเคถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าก็ช่วงนี้ราคามันก็ผันผวนครับก็ต้องดูจังหวะนิดนึงถ้างั้นจะให้แนวรับแนวต้านเนี่ยมันอาจจะลำบากแล้วตอนนี้เพราะว่าราคามันเบี่ยงแรงแล้วอย่างนี้ท่านที่มี27บาทมันเต็มกับก็ถือได้เลยครับอ๋อถือไปก่อนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใกล้ๆหรือถ้าเกิดกลัวว่าราคาหุ้นจะผันผวนก็ขึ้นไปก็เทคโปรฟิตออกมาก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วค่ะอาจจะตั้งรอไว้สัก30บาทอะไรเงี้ยใกล้ๆ30 31อะไรอย่างงี้ได้มั้ยคือในเชิงพื้นฐานเนี่ยจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อลงทุนเนี่ยโดยปกติเราก็จะดิสคาวลงมา 10% จาก target price นะครับเพราะฉะนั้นจาก32บาท40เนี่ยมันก็จะลงมาจุดที่น่าซื้อคือก็ต่ำกว่า30อ่ะ29อะไรเงี้ยลงมาโอเคอ่ะคุณผู้ชมลองพิจารณาในการจะออกหรือจะไม่ออกแล้วแต่นะคะแต่ว่า Fair Price ให้ที่32บาท40เอ้ย40สตางค์นะคะครับท่านใดที่จะเก็บต่ำกว่า30เข้าได้นะแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะใกล้ๆ32นะแนวต้านนะผมให้แถว 32.5 โอเค33บาท 32.5 ถึง33บาทนะคะแนวต้านที่ให้นะคะปตท.ปตท.ยังไม่มีค่ะปตท.ถ้าจะซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอราคาอ่อนตัวลงมาก่อนดีกว่าคือรูปแบบกราฟปตท.จริงๆถือว่ามีค่อนข้างจะดูน่ากลัวไปนิดนึงนะผมว่าถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยรอลงมาแบบ
ใกล้ๆโลเดิมของรอบที่แล้วที่ลงมาแถวสัก44-45 บาทเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าโอเคงั้นอย่าเพิ่งเนาะถ้าอยากจะเข้าก็รอให้มันย่อลงมาอีกนะคะตอนนี้ไม่เข้าปตท.สผ.คุณผู้ชมขอหุ้นด้วยนะคะเห็นคุณผู้ชมเข้ามากันแล้วอย่ารีรอนะคะใส่หุ้นเข้ามาได้เลยปตท.สผ.เห็นเมื่อวานบอกว่าจะขายมอนทาร่า 100% นะคะทีนี้ยังไงดียังไม่มีจริงๆเรามองเป็นบวกนะกับเรื่องของการขายมอนทาร่าเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยสูงนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแหล่งอื่นของปตท.ด้วยเพราะฉะนั้นการขายจริงๆเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เอาเงินไปลงทุนไปดูแหล่งอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าก็จะดีกว่าแต่ประเด็นคือต่อให้ขายเนี่ยมันปริมาณของที่มอนทาร่ามันคิดเป็น 2% ของทั้งหมดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจริงๆมันไม่ได้แบบมีอิมแพคขนาดนั้นนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมของสผ.ที่เราให้ไว้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือ130ค่ะนะครับซึ่งถามว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยเต็มมูลค่านะแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็เก่งกันคือเรื่องของการประมูลสัมปทานรอบใหม่ที่จะรู้ผลในช่วงปลายปีซึ่งเราก็เชื่อว่าปตท.สผ.เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงค่ะนะเพราะฉะนั้นมันจะแอดแวลูได้อีกประมาณสัก 25-30 บาทค่ะเพราะฉะนั้นพอทาร์เก็ตมันขึ้นไประดับสัก155ประมาณนี้เนี่ยก็ดูจะมีอัพไซด์มากขึ้นแล้วก็เริ่มน่าสนใจแต่ว่าเนื่องจากราคาน้ำมันนี้ลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับเนี่ยผมมองแนวรับแถวๆสัก126 บาทจนถึง130 บาทประมาณเรนจ์ประมาณนี้นะก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรเหมือนกันโอเคถ้าจะรับก็รอตรงนี้ก่อน126ใช่รอช่วงที่ราคาหุ้นเปิดอ่อนตัวลงมาตามราคาน้ำมันนะโอเคมันมตอนนี้เห็นไหมคะว่าตอนนี้มันจะเปิดเท่าไหร่คะ ATO 134.5ก็ยังไม่ได้เนาะ ก็ยังสูงให้รอซื้อด้านล่างแล้วกัน130ถึง120ปลายๆเนี่ยโอเคแหมอ้าวคุณผู้ชมบอกว่า KTC จะลงต่อค่ะดูราคาเปิดเอารบกวนคุณนิกดูนิดนึงค่ะ KTC ตอนนี้ลงมาเหลือ23แล้วเอาไงดีล่ะอันเนี้ยขอย้อน KTC นิดนึงก็ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานแล้วนะอาจจะเป็นการปรับพอร์ตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้คือมันกระพริบไปกระพริบมานะนี่ตอนนี้ขึ้นไป26อีกแล้วนะคุณผู้ชมรอให้นิ่งก่อนแล้วกันก่อนจะโยนเอาชัวร์คือเอาเป็นว่าถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยถ้ากำไรก็ขายทิ้งไปดีกว่าเออส่วนถ้าจะซื้อเนี่ยถามว่าซื้อตรงไหนให้ตอบแนวรับแนวต้านก็ตอบยากแล้วแต่ถ้าซื้อลงทุนเนี่ยณระดับราคาปิดเมื่อวานซื้อได้ทั้งหมดกันแล้วก็เป้า312.4โอเคถ้าเกิดจะถือนานซื้อลงทุน23บาทรับได้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเล่นเสี่ยงลุ้นเอานะคะเพราะตอนนี้แนวรับแนวต้านนี่ยังบอกไม่ได้นะมันกระพริบไปกระพริบมานะคะถ้างั้นใครจะเข้าไปรับแล้วจะเก็งกำไรรอดูเปิดชัวร์ก่อนดีกว่านะคะเพราะเราก็เนาะเสี่ยงเนาะถ้างั้นต่อปตท.สผ.รับประมาณ126-130แล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านด้านบนจะมีประมาณ140อ่ะ140โอเค AOT ยังไม่มีค่ะ AOT ตอนนี้63.25TLT ผมว่าลงมาเนี่ยเป็นโอกาสนะแถว62บาทเนี่ยซึ่งเป็นโลของรอบที่แล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคือระยะสั้นอาจจะถูกกดดันเรื่องประเด็นจีนนะครับหลังจากที่มีเรื่องของเรือล่มเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นผลกระทบระยะสั้นนะแล้วก็ผมเชื่อว่าสุดท้ายทุกอย่างก็จะคลี่คลายะนะครับโดยปกติเวลามีเหตุการณ์แปลกๆมากระทบเนี่ยมันจะกระทบกับอินดัสทรีนะนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนซึ่งถามว่าเคสนี้เนี่ยผมว่าเป็นเคสที่ไม่ได้หนักคืออาจจะมีเรื่องของกระแสโซเชียลเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาปกติครับแล้วก็ผลกระทบถ้าเกิดขึ้นนะก็จะเกิด 2-3 เดือนในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นโลซีซั่นอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าผลกระทบไม่ได้เยอะแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องถ้ำหลวงเนี่ยมันทำให้บ้านเราเป็นที่รู้จักในมุมมองที่ดีไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นผมว่าระยะยาวยังไงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะเติบโตแล้วก็หนุนตัว GDP ได้
นะครับเพราะฉะนั้นลงมา AOT เนี่ยซื้อได้นะครับราคาเป้าหมายคอนเซนซัสก็ให้กันเกิน70นะถ้าผมจำไม่ผิดค่ะถ้างั้นก็ลงมาประมาณสัก62ค่อยรับเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็เน้นลงทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ถือลงทุนระยะยาวได้เลยคือใครที่พลาดตกรถไปตอนที่มันขึ้นไป 70-80 เนี่ยก็ระดับแถวๆเลข60ต้นๆเนี่ยน่าสนใจฮะโอเคBig Camera ยังไม่มีตอนนี้2.08 บาทค่ะ Big Camera จริงๆถือเป็นหุ้นที่เราชอบนะครับในฐานะที่ลงมาเยอะนะแล้วก็กำไร Q2 ก็จะเรียกว่าก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ย PE เนี่ยต่ำมากนะประมาณแค่8เท่าเอง 8-9 เท่าะนะครับ Dividend Yield ประมาณ 7% ค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าคนอาจจะเหียงแหยงไปไงเพราะว่าตลาดกล้องมันแผ่วแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็อาจจะไม่ได้โตดีเท่าเมื่อก่อนนะค่ะเพราะว่ากำไรมันก็ซอฟๆลงมาแต่ว่ามันก็เป็นระดับที่น่าจะยืนต่อไปได้นะไตรมาสละประมาณสัก200ล้าน300ล้านอะไรเงี้ยผมมองว่าราคาเนี้ยซื้อได้คือซื้อเพราะความถูกอ่ะค่ะ PE ถูก valuation ตัวปันผลเนี่ยดีค่ะครับdividend ตั้ง 7% นะถ้างั้นตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับเก็งกำไรหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นการซื้อลงทุนใช่เพราะงบ Q2 จริงๆก็ไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากคือซื้อเพราะเป็นแบบหุ้นที่ถูกและมีปันผลค่ะนี้เน้นลงทุนไม่ได้เก็งกำไรนะคุณผู้ชมบิ๊กนะย้ำCPF ต้นทุน25.50 บาทตอนนี้26.25 บาทรู้สึกว่าก็จะชนอย่างเงี้ยมา2วันแล้วนะเมื่อวานกับวันก่อนครับผมว่าถือต่อได้นะแนวโน้มค่อนข้างดีนะฮะเป้าเราให้ไว้28 บาทแล้วก็คอนเซนซัสบางโบกให้กัน30 กว่าบาทข้อดีคือธุรกิจหมูอะไรเงี้ยมันเทิร์นอราวด์ราคาหมูที่เวียดนามเนี่ยดีขึ้นค่ะนะครับบาทก็อ่อนอีกค่ะก็หนุนตัวการส่งออกนะครับผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับตัว CPF ค่ะนะครับถือต่อได้โอเคถือต่อไปนะคะสำหรับ CPF นะEPGถามแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้8.10 บาทเดี๋ยวแป๊บนึงขอแวะเซตก่อนนะคะเซตเปิดแล้วค่ะเปิดมาเนี่ยติดลบไปนะคะ3จุดด้วยกันนะคะตอนนี้ล่าสุดเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,625.13 จุดติดลบไป 2.56 จุดหรือว่า 0.16% กรอบวันนี้แนวรับ1615-1610แนวต้าน1640-1650นะคะถ้าหลุด1610ก็อาจจะเห็น 1,600 นะคะอ่ะกลับมาต่อเมื่อกี้ EPG ยังไม่มีค่ะขอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแนวโน้มขอแนวโน้มแนวโน้มเราเชื่อว่าตัวผลประกอบการน่าจะบอททอมไปแล้วะนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาคือปีเขามันจะแปลกๆนะมันเป็นช่วงเดือนมีนาจนถึงมีนางงไหมมีนาจะไปข้ามปีของปีงบประมาณของเขาคือมันจะเหลื่อมปีใช่ไหมเนี่ยผมเชื่อว่างบเนี่ยบอททอมไปแล้วนะครับในปีที่แล้วแล้วก็เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวQ on Q เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราถึงมีนาที่ผ่านมาซึ่งเป็นไตรมาส4นะของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มนั้นน่าจะค่อยๆดีขึ้นในระยะถัดไปนะครับแต่การฟื้นตัวก็คงจะไม่ใช่ลักษณะ V shape เหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยการฟื้นตัวก็น่าจะมาจากตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นตามกำลังซื้อตามการบริโภคนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจอื่นๆเนี่ยยานยนต์ฉนวนยางอะไรเงี้ยก็น่าจะค่อยๆฟื้นได้เหมือนกันเนื่องจากปีนี้ยานยนต์เป็นปีที่ค่อนข้างดีนะครับน่าจะวัดทอมไปแล้วแล้วก็เป็นลักษณะการซื้อลงทุนนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่12 บาทสำหรับตัว EPG ถ้างั้นก็ตอนนี้8.10 บาทรับได้ไหมสำหรับถ้าเอาไทมิ่งถ้าเกิดจะเข้าซื้อนะผมมองแถว8.00 บาทถึง 7.80 บาทโอเคถ้าจะเข้าซื้อนะคะเอาไทมิ่งทางเทคนิคประกอบนะครับแต่ว่าถ้าเอาพื้นฐานเนี่ยมันก็ซื้อได้เลยราคานี้เพราะว่า12 บาทเป้าย้ำว่าซื้อลงทุนนะคะคุณผู้ชมตัวนี้PTTGC ยังไม่มี
จริงๆเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นปิโตที่เราชอบนะครับเราชอบอยู่2ตัวคือ PGC กับ IRPC ค่ะถามว่าGC ยังไม่มีทำยังไงดีผมมองว่าซื้อได้แต่เลือกจังหวะซื้อนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กลุ่มน้ำมันต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจหลังจากที่หลีดตลาดไปช่วงต้นปีนะครับตอนนี้กลุ่มน้ำมันก็ถือว่าโทนดาวลงมาผมมองว่าต่อราคาได้อยู่พอสมควรนะครับมองแถวๆสัก70ต้นๆนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ย PTGC เราให้ไว้115บาทนะครับโอเคถ้างั้นก็ถ้าจะซื้อรอก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบ PTGC เมื่อกี้บอกว่ามี IRPC ด้วยตัวไหนน่าสนใจกว่ากันคะจริงๆชอบทั้งคู่นะแล้วแต่คุณผู้ชมว่าอยากจะเลือกตัวไหนงั้นถามเผื่อ IRPC แต่ว่า IRPC เนี่ยลงมาเยอะกว่าลงมาเยอะกว่าในช่วงก่อนหน้าแล้วก็กราฟเนี่ยเหมือนจะเริ่มรีบาวค่อนข้างชัดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นเลยนะถ้าถามว่าตัวไหนจะขึ้นก่อนนะผมเชื่อว่า IRPC น่าจะขึ้นได้ก่อนถ้างั้นรับที่เท่าไหร่คะ IRPC IRPC ผมว่าตรงนี้ซื้อได้เลยนะครับหรือถ้าย่อลงมาก็ถ้าไม่ต่ำกว่า 5.5 เนี่ยผมว่าซื้อได้เพราะว่าเป้าจริงๆตัวนี้เรา9บาทโอเคเป้า9บาทนะคะEA ต้นทุน31บาทตอนนี้32บาท75สตางค์ค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ31บาทจริงๆถือต่อได้นะเพราะว่า EA จริงเรามองว่าพื้นฐานเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ที่47บาทแต่ความผันผวนมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถือลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงได้มากนะแต่ทางธนาคารนี้ก็ค่อนข้างจะถูกอ่ะค่ะมีดีวิเดนด์ไหมปันผลไม่ค่อยมีสำหรับตัว EA เพราะเขาลงทุนนะเพราะเป็นหุ้นโกรทนะครับก็ปันผลคงคือถ้าจะปันผลคงตัวนี้คงจะไม่ใช่คำตอบนะแต่ถามว่าราคาตอนนี้เนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฟื้นเป็นลักษณะ W shape ขึ้นไปหาแถว40ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังถือต่อได้นะแต่ต้องรับความเสี่ยงได้พอสมควรจากความผันผวนของราคามันอาจจะเวียงไปเวียงมาแต่ว่าเราต้องอดทนกับมันนิดนึงจะเห็น40บาทก่อนนะคะแฟร์ให้47บาทครับVNT B ยังอะไรนะฮะ VNT วินิไทยยังไม่มีค่ะ VNT มองว่ายังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะฮะกราฟยังดูเป็นขาลงอยู่ค่ะนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ไม่เอายังไม่เอาดีกว่าผ่านตัวนี้กลับมาที่ปตท.อีกครั้งนึงเผอิญท่านนี้มีต้นทุน47บาทเมื่อกี้คุณนิกบอกว่าถ้าจะรับใครยังไม่มีนะรับ44-45บาทนะคะแต่เผอิญท่านนี้ต้นทุน47บาทเลยยังไงดีถือไปก่อนเนาะถือได้ถือได้ครับเพราะว่าเป้าจริงๆปตท.เราให้เข้าใจว่าน่าจะอยู่58บาทโอเคงั้นถือลุ้นไปก่อนนะคะแล้วถ้าลงมาประมาณ44-45ก็รับเพิ่มได้ใช่ครับแต่อย่างที่เราย้ำกันว่าจริงๆทีมการลงทุนในช่วงนี้กลยุทธ์ของเราเนี่ยเราชอบโดเมสติกเพลย์มากกว่าพวกหุ้น global play อย่างพวกคอมมอดิตี้วันนี้หุ้นแนะนำคือ SVI นะคะคุณผู้ชมให้แนวรับ4บาท12เอ๊ะใช่ไหม4บาท12 4บาท4สตางค์4บาท12เป็นราคาปิดนะแนวรับด้านล่างจะเป็น4บาท4ตังค์4บาท4สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน4บาท30นะคะหลุด4บาท4สตางค์คัทลอสนะคะAdvance ต้นทุน226บาทค่ะก็ค่อนข้างสูงนะครับเราให้เป้า220นะฮะ226เนี่ยน่าจะนานมากแล้วนะไม่ถั่วด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นหลายปีแล้วนะครับก็ในเชิงพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าคือยังเป็นท็อปพิกของเราครับแล้วก็เรื่องของการประมูลอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เซฟที่สุดอะคือถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ราคาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตอบรับประเด็นความกังวลตรงนี้แล้วหรือต่อให้เข้าประมูลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเข้าแค่ขึ้น 1,800 หนึ่งใบอนุญาตก็คือ 12,000 ล้านนะครับซึ่งมันจะกระทบแอดวานแค่ไม่กี่บาทอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าอ่อนตัวลงมาแต่แถว190
หรือโลเดิม185เนี่ยถัวดีกว่าเพราะว่า226ผมว่ามันสูงต้องใช้ระยะเวลานิดนึง190 185ถั่วนะคะเพราะไม่งั้นกว่าจะไปถึง226นานนานASAP บอกว่าลงมากจังเลยพื้นฐานเปลี่ยนหรือยังASAP จริงๆลงมาก็ค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะคืออาจจะมีการเปิดโครงการอะไรที่ชะลอไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้ต้องทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะขนาดนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาที่ลงมาเนี่ยซื้อได้นะครับราคาเป้าหมายเราก็ยังอยู่ที่8บาทค่ะนะโอเคซื้อได้นะครับซื้อได้เลยตรงนี้ได้เลยเนาะคะ5.10เนาะถ้าจะเอาไทมิ่งดีๆเนี่ยผมมองว่ายังรออ่อนตัวได้มากกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ราคาหุ้นมันลงมาเยอะผมมองว่าอัพไซด์ตรงนี้มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเลยนะค่ะเพราะว่าเป้า8บาทตอนนี้5บาทมันก็อัพไซด์เกิน 50% นะมันน่าจะรับก็รับได้นะคะหรือว่าจะแบ่งเป็นไม้ๆได้พอย่อมาซื้อเพิ่มคือตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าการจะซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องซื้อแบบรวดเดียวนะเป็นการทยอยสะสมดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอินเด็กซ์จะเวียงขึ้นเวียงลงหรือลงมากกว่านี้ขนาดไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทรัมป์จะพูดอะไรอีกออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปติดตาม Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์ใช่คือจากเป็นคนที่ไม่เล่น Twitter นี่ต้องเริ่มคิดแล้วว่าต้องเล่นแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เซตเริ่มค่อยๆแบบจะพยายามขยับตัวขึ้นมาแล้วนะ 1,626.07 จุดนะคะตอนนี้ติดลบไป 1.62 จุดต่อ CK ชอการช่างต้นทุน28บาทตอนนี้25.50 มันก็ชนอยู่26บาทนี่มาหลายวันแล้วนะแล้วคราวนี้ก็อยู่ล่างเลย25.50ผมว่า CK เนี่ยราคาบริเวณนี้เนี่ยพอจะซื้อได้นะครับหรือถ้าอ่อนตัวแบบ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ลงมา23 24เนี่ยผมว่าซื้อลงทุนได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยดีการก่อสร้างมาแล้วก็จริง CK เนี่ยมีธุรกิจ Recurring เนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะเกือบครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนอย่างนี้นะครับคือใช่พวกน้ำประปาพวก BM พวกไฟฟ้า CKP ใช่เพราะฉะนั้น3บริษัทนี้เนี่ยมันถ้าคิดเป็น NAV มันแทบจะได้ธุรกิจรับเหมาของ CK ฟรีแล้วอะเพราะฉะนั้นซื้อได้ซื้อลงทุนนะครับสำหรับตัว CK ราคาประมาณ34ค่ะโอเคถ้างั้นก็ต้นทุน28บาทก็ถือไปก่อนเนาะถือไปก่อนหรือถัวก็ได้ะนะครับถัวสักตรงนี้แหละตรงนี้สักหน่อยก็ได้หรือถ้าลงมาอีกก็24 23ก็เอาอีกถัวได้เรื่อยๆแบ่งเป็นไม้ๆไปนะคะตรงนี้เน้นลงทุนสำหรับ CK ทิสโก้ธนาคารทิสโก้ถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน89บาทถามว่าจะช็อต against port ได้ไหมอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะทิสโก้เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นลงเกินจริงไปสักนิดหนึ่งนะครับคืองบที่ออกมาเนี่ยไม่ได้สร้างความน่ากังวลขนาดนั้นนะครับทิสโก้เรายังเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ปันผลณราคานี้เนี่ยค่ะ 8% แล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนสูงๆเนี่ยราคาลงมาแถวๆ70กว่าบาทเนี่ยค่ะน่าสนใจในการจะซื้อเพิ่มถั่วซะมากกว่าที่จะขายแล้วนะโอเคดังนั้นก็ถ้ายังมีเงินอยู่สำหรับถั่วก็ถั่วได้ครับค่ะไม่ควรที่จะขายแหละเพราะว่าดิวิเดนด์ก็ต้องเยอะตั้ง 8% ใช่แล้วใครที่ไม่มีก็รับได้ใช่ไหมคะได้ครับแถว70ต้นๆเนี่ยรับได้โอเคนะครับให้แนวต้านเท่าไหร่คะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับอะค่ะผมว่าถ้าฟื้นมันฟื้นได้ค่อนข้างเร็วเลยนะแนวต้านอาจจะขึ้นไปถึงระดับประมาณ7878ถึง80บาทโอเคให้เลือกระหว่างทิสโก้นี่แหละกับ KKP เอาตัวไหนดีทิสโก้กับ KKP ถ้าณราคานี้เราก็ยังชอบทิสโก้นะครับคือณราคาก่อนหน้านี้เราก็ชอบทิสโก้เพราะฉะนั้นลงมาระดับนี้แล้วพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนสำหรับมุมมองของเราเนี่ยเราก็ยัง
ยืนยันว่าเป็นทิสโก้ดีกว่าแต่ KKP เนี่ยจะมีคาตาลิสต์มีสตอรี่ก็คือครึ่งปีหลังมันจะมีตัวงานธุรกิจตลาดทุนของเขาครับที่จะดีพวกไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันอะไรเงี้ยที่คนทำก็เป็นพัทระเนี่ยแหละค่ะถ้างั้นก็ช่วงตอนช่วงเนี้ยทิสโก้ดีคือแบงค์เนี่ยเรายังแนะนำเป็นแบงค์เช่าซื้อก็คือมันก็จะมีแค่ทิสโก้กับ KKP นะฮะซึ่งตอนนี้เราเลือกทิสโก้ใช่โอเคเลือกทิสโก้นะคะสเต็กค่ะซิโนไทยยังไม่มีตอนนี้20.20 บาทตอนนี้20.20 บาทยังไม่มีถ้ายังไม่มีไป CK ดีกว่าครับโอเคเอา CK ดีกว่านะคะครับตามที่ได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมก็แฟร์ให้34 บาทนะคะเน้นลงทุน CK ก็รับได้เลยแล้วก็ค่อยทยอยเป็นไม้ๆไปถ้าเกิดมันลงมาอีกนะคะเน้นลงทุนนะคุณผู้ชมครับคือสเต็กเนี่ยราคาเนี่ยลงมาเยอะจริงนะแล้วก็โลระดับ18 บาทนะถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่เรามองว่าแนวโน้มความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเรายังชอบ CK มากกว่าด้วยความที่เขามีธุรกิจรีเคอร์ลิ่งเยอะนะก็เป็นพวกระบบสัตว์พวกอะไรนะสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหลายนะคะCK ดีกว่า Powerline ค่ะก็เอา CK ดีกว่าก็ไป CK ดีกว่าใช่ถ้ามองเทคนิคนิดนึงนะPowerline เนี่ยผมมองว่าแพทเทิร์นของ Powerline เนี่ยดูค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยดูเหมือนจะแข็งแรงนะแถวบริเวณ1 บาทเนี่ยแนวรับนะครับแต่ว่าเวลาดีดขึ้นไปเนี่ยมันทำ lower high ตลอดนะจะเห็นไหมว่าขึ้นไปจาก 1.8 ขึ้นอีกทีเหลือ 1.5 เนี่ยลงมาเรื่อยๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะถ้าเราลองลากดูนะครับแล้วสามเหลี่ยมแพทเทิร์นเนี่ยมันจะบีบแคบไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่จะเลือกข้างลงก็คือถ้าหลุด1 บาทปุ๊บก็คงจะลงมาหาระดับประมาณสัก80 ปังนะค่ะเพราะแพทเทิร์นนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคนะครับถ้างั้นไม่เอาผ่าน BKD บางกอกเด็กคอนยังไม่มีก็ซื้อสิครับ ไม่เพราะว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่พี่อ้วนนะใช่จำได้นัทพลเนี่ย เขากลับมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของเราไปด้วยนะครับก็ถือว่าสร้างผลตอบแทนได้พอสมควรในตลาดที่ลบะนะครับความน่าสนใจคือกำไรจะเทิร์นอราวปีนี้กลับมาโตหลาย 100% เลยเพราะว่าเลิกทำธุรกิจรับเหมาที่ตัวเองไม่ถนัดกลับมาโฟกัสที่งานตกแต่งภายในแล้วก็ล่าสุดการมีพาร์ทเนอร์เป็น BTS เข้ามาถือหุ้นเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้งานตกแต่งคอนโดของทาง BTS นะครับตัว U City ที่เป็นบริษัทลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้งานมากขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากธุรกิจหลักก็จะมีตัวบริหารจัดการน้ำก็คือขายน้ำประปานี่แหละที่ภูเก็ตขายให้การประปาซึ่งเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำนะเป็น recurring income ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้กำไรมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของมูลค่าที่ดินนะที่เขาซื้อมาแถว BTS คูคตนะครับซึ่งจริงเป็นที่ที่ BTS อยากได้มากค่ะนะถ้าขายตอนนี้ก็ได้สักประมาณ1,000 ล้านก็ตกประมาณบาทนึงค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับ PE ไม่ได้สูงมากประมาณสัก 16-20 เท่าสำหรับ PE ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปันผลที่ระดับประมาณ 4-5% ค่ะนะครับก็น่าสนใจในแง่ค่ะของ valuationแล้วก็แนวโน้มการเติบโตที่จะกลับมาเทิร์นอราวค่ะจะบอกว่าคุณอ้วนเนี่ยเข้ารายการเมื่อวันที่9 กรกฎาคมวันนั้นก็แนะนำตัวนี้ซึ่งตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมรับไปเนี่ยก็อยู่ประมาณ3.16 บาทเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมาวันนี้3.30 บาทแล้วถ้ารับวันนั้นแล้วมารอถึงวันนี้เนี่ยก็ 5% แล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้าจะรับวันนี้เนี่ยรับที่เท่าไหร่ถ้ารับวันนี้ค่ะนะครับถ้าเอาแนวรับนะจุดที่ปลอดภัยเนี่ยคือ3.20 บาทค่ะนะ 3.22 3.24 อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็แนวต้านแนวต้านผมมองแถว 3.4 3.5 ค่ะโอเคถ้างั้นก็ตามนั้นนะคะโมโนขอแนวต้านคิดว่าคงกำไรใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ได้บอกต้นทุนมาเอาเดาว่าคงกำไรอยู่โมโนแนวต้านจะมีอยู่บริเวณ
2.40 ฮะ2.36ถึง2.40ค่ะจุด stop loss stop loss จริงๆถ้าลงต่ำกว่า2.20ผมว่าก็ไปดีกว่าเพราะมันมีโอกาสที่จะลงมาหาโลเดิมแล้ว 2.1 ค่ะCPO ต้นทุนมี2ท่านมี3ท่านที่ถามมาเลยต้นทุน76.50และอีกท่าน82.00และขอแนวรับแนวต้านอีกท่านหนึ่งทีนี้เนี่ยท่านที่76.50บอกว่าขอแนวหนีท่าน82บอกว่าถัวได้ไหมเอาเป็นว่า CPO เนี่ยเรายังมองระยะยาวเนี่ยดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นลงมาผมมองเป็นจังหวะไม่ว่าจะคนที่มีหรือไม่มีนะครับเป็นจังหวะในการซื้อ okay. นะครับซื้อใหม่หรือซื้อเพิ่มก็ได้ okay. นะครับราคาเป้าหมายเรายังอยู่ที่98นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยตรงไหนน่าซื้อผมมองว่าแถวๆสัก73-74เนี่ยน่าสนใจ 74. แล้วก็เป็นการซื้อลงทุนลงทุนค่ะย้ำว่าลงทุนนะไม่เก่งกำไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านหุ้นหลายๆตัวมันลงมาจนแบบถูกแล้วแบบเป็นจุดที่น่าสนใจในการซื้อลงทุนระยะยาวได้แล้วโอเคตัวนี้เน้นลงทุนนะคะไม่เก่งกำไรลงมาก็ถัวลงมาก็ซื้อเพิ่มนะคะนวรัตน์ค่ะขอแนวรับแนวต้านควรซื้อไหมเมื่อกี้บอกแล้วทั้งหมดทั้งปวงรับเหมาไป CK ดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ถ้าจะเก่งกำไรควรรับไหมผมว่าพอจะได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าซื้อขึ้นไปก็ไปลุ้นขายทางกำไรกันแถวๆ90ตังค์นะฮะประมาณ90 91ตังค์92ตังค์ประมาณค่ะครับโอเคก็รับตรงนี้แล้วก็91 92ตังค์เป็นแนวต้านคัทลอสเท่าไหร่คะ80คัทลอสผมว่าถ้าหลุดประมาณ85ตังค์84ตังค์ก็คัทแล้วโอเคสยามแก๊สยังไม่มีตอนนี้10.70คอนเซนซัสผมเข้าใจว่าให้เป้ากันเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะอยู่กันแถวๆแบบ20ก่อนหน้านี้คือเห็นแบบ20 30บาทนะฮะงบ Q2 จะฟื้นนะครับจาก Q1 ที่แบบผิดคาดไปมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าซื้อได้ค่ะนะฮะเป็นการซื้อแล้วก็ด้านบนจะมีแนวต้านแถวๆ 11.50 ค่ะนะครับซื้อตรงนี้ซื้อ 10.70 เนาะแล้วก็แนวต้าน 11.50 ใช่ครับส่วนตัวคอนเทนซัสเดี๋ยวขอหานิดนึงนะก่อนหน้านี้คือให้เป้ากันแบบเยอะมาก 20-30 บาทนะครับผมแล้วจุดคัทลอสให้ไว้เท่าไหร่คะคัทลอสผมมองว่าหลุดประมาณ10.20นะครับโอเคเอสโซเอสโซยังไม่มีตอนนี้11.60ลงกลั่นคือลงกลั่นที่เป็นลงกลั่นแบบเพียวๆไม่ค่อยมีปิโตรเคมีเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ชอบเราชอบคนที่มีปิโตรเคมีแล้วก็ปิโตเคมีต้องเป็นสายโอเลฟินด้วยค่ะนะฮะซึ่งโอเลฟินถามว่ามีใครก็ PTGC เพราะฉะนั้นถ้าให้เราแนะนำเราก็แนะนำว่าไป GC ไป RPC ดีกว่าโอเคไม่เอาเอสโซนะคะให้เลือกระหว่าง PTGC กับ IRPC ซึ่งคุณนิกให้แฟร์นะอย่าง PTGC เนี่ยให้115บาทนะคะคแล้วก็ IRPCไอ้9บาทโอเคก็ลองเลือกกันนะคะได้ทั้ง2ตัวนะ CMO ค่ะ CMO บอกว่าติดสูงไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้บาท54ให้ทำไงดีคะ CMO ต้องใช้เวลาการฟื้นตัวมันโกรธต่างๆมันมาน้อยมันมาช้ากว่าที่เราเคยคาดไปเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าดีดตัวขึ้นไปนะใกล้ๆบาท60อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสวิชไป BKD หรือไป IT ก็ได้คือหุ้นสมอลแคปตอนนี้เราจะแนะนำอยู่2ตัวนี้แหละค่ะBKD ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันไปนะคะหรือว่าจะไป IT City ก็ได้นะคะทีนี้ IT City เนี่ย
ตอนนี้4.70 บาทแล้วเนี่ยยังรับได้อยู่ไหมคะก็ถ้าอ่อนตัวลงมาผมว่ายังซื้อได้นะตอนนี้ผมเข้าใจว่าพี่อ้วนให้เป้าต้อง5 บาทกว่าหรือหรือมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเช็คก่อนตอนนี้4.70 บาทแล้วก็ขึ้นมาโดยตลอดนะคะชนแถวนี้อยู่คือเราจะเห็นว่าตัวดัชนีเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาในขณะที่หุ้นไม่ว่าจะเป็น small set หรือ MAI เนี่ยลงตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวเล็กเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องมีอยู่ในพอร์ตเยอะนะแต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยก็แนะนำเป็น IT กับ BKD IT นี่ราคาประมาณ6.90 บาทนะครับ6.90 บาทเพราะฉะนั้นมีบางท่านเนี่ยบอกว่าต้นทุน4.44 บาทบอกว่าถือยาวไปถึงเป้าเลยไหมถือยาวๆได้ไหมถือได้โอเคถือได้แต่ว่าความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้นะคือสภาพคล่องน้อยเราจะเห็นว่าเวลาเขา เล่นหรือมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยก็จะมีแรงขายออกมาในวันแล้วก็ทำให้ตัวแท่งเนี่ยตัวแท่งเทียนเนี่ยมันทำห่างทางด้านบนอยู่บ่อยครั้งมากนะครับก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยว่าเวลามันขึ้นแรงๆมันจะเห็นแรงขายลงมาระหว่างวันแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยลงมาปิดแบบบวกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแนวโน้มยังดีฮะค่ะถ้างั้นก็ถือได้เนาะครับถือได้ครับมาโก้ต้นทุน2 บาทตอนนี้บาท 72ต้นทุน2บาทค่ะอาจจะลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดจะขึ้นไปถึงผมว่าเด้งรอบนี้เนี่ยเต็มที่ก็อาจจะสัก8.80 บาทค่ะเพราะฉะนั้นเด้งไปก็สวิชไปตัวอื่นดีกว่าหรือถ้าจะถัวเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าให้ราคาไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมคือบาท 65 บาทนะครับถ้างั้นตัวนี้เราไม่ได้มีบทวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้แนะนำทางปัจจัยพื้นฐานด้วยค่ะถ้างั้นเอาไงดีต้นทุน2 บาทไม่ถัวด้วยเนาะผมว่าเด้งแล้วสวิชดีกว่าเด้งแล้วสวิชนะคะด้วยความที่ผมไม่ทราบเรื่องพื้นฐานจริงตัวนี้ว่าดีแย่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเอากลุ่มสื่อเนี่ยเราก็ถ้าเอาสื่อนะเราชอบแพนบีที่สุดก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สวิชดีกว่านะคะมาโก้เพราะว่าดูกราฟก็ไม่สวยแล้วไม่สวยจริงๆนี่ย้ำเลยนะคะชโยค่ะเขียนผิดทุกทีเลย CHAYO อ่ะชโยยังไม่มีตอนนี้3.88 บาทยังไม่มีค่ะรับได้นะแถวๆสัก 3.8 ค่ะบวกลบนะครับแล้วก็ด้านบนถ้าจะขายก็สัก4.20 บาทบวกลบประมาณนี้ค่ะ4.20 บาทรับได้นะคะชโยอมตะอมตะยังไม่มีตอนนี้19.10 บาทอมตะยังไม่มีถ้าสนใจเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจเหมือนกันในการซื้อลงทุนระยะยาวนะครับราคาลงมาแนวรับพอดีเลยแถวๆสัก18 บาทแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวได้เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังน่าจะเป็นครึ่งปีที่ดีของอมตะนะฮะน่าจะเห็นการฟื้นตัวของราคาเหมือนกันแล้วก็ราคาเป้าหมายเข้าใจว่าอยู่ใกล้ๆ30 บาทนะครับค่ะโอเคก็รับได้เลยเนาะใช่ครับโอเครับเลยซุปเปอร์ยังไม่มีไม่แนะนำดีกว่าครับไม่เอาผ่านครับคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะจ๊ะดีแท็กเห็นเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีประกาศปันผลระหว่างการบาท1สตางค์ XD 31กรกฎาคมนะคะดีแท็กยังไม่มีรับไหมคะยังไม่มีผมเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ปันผลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากแล้วจ่ายปันผลออกมาเนี่ยบาทหนึ่งนี่เยอะมากใช่จริงนะจริงเยอะมากแบบทั้งที่ตอนนี้กำลังจะเป็นช่วงเวลาประมูลแล้วใช่มันเป็นมันทำให้เราตระหนักแล้วก็คิดเหมือนกันว่ามันมีการสนใจว่าจะไม่เข้าประมูลหรือเปล่าอ๋อแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้บริหารก็ให้ข่าวว่าไอ้ราคามูลขึ้น900ที่ลดลงมา 2,000 ล้านเนี่ยที่ต้องเอาไปที่จะให้เอาไปทำระบบป้องกันการรบกวนคลื่นเนี่ยค่ะอาจจะไม่พอ 2,000 ล้านก็พูดอย่างนี้เกรงว่าจะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้โอกาสที่แท็กจะไม่เข้าประมูลเนี่ยดูเหมือนจะมีมากขึ้นนะครับคือปันผลเนี่ย
มันเป็นข้อสงสัยว่าทำไมต้องจ่ายตอนนี้ก็รอประมูลเสร็จแล้วค่อยจ่ายก็ได้นั่นแหละสิถ้าเกิดจะจ่ายจริงๆนะครับก็เลยถามว่ายังไม่มีทำยังไงดีสมมติฐานของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าดีแท็กจะเข้าประมูลขึ้น900นะฮะแล้วก็ราคาเป้าหมายรวมขึ้น900แล้วเนี่ยอยู่ที่52บาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีการออกบทวิเคราะห์ไปแล้วก็ยังแนะนำซื้อแต่เพราะราคาหุ้นเมื่อวานลงมาเยอะมากนะฮะประมาณ 5% หลังจากที่ผู้บริหารให้ข่าวนี่แหละแต่ก็ต้องย้ำว่าเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะจากเรื่องของการเข้าประมูลที่ยังมีความไม่แน่นอนถ้าเข้าเนี่ยผมเชื่อว่าราคาจะขึ้นได้แรงค่ะนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเชื่อว่าราคาคงแรงเหมือนกันเพราะว่าเราประมูลเบื้องต้นถ้าเกิดว่าไม่เข้าประมูลขึ้นอะไรเลยเนี่ยราคาเหมาะสมมาจะลงไปเหลือระดับสัก30กว่าบาทโอ้ก็ยังไม่มีซื้อได้แต่ต้องรับความเสี่ยงได้สูงนะครับกับเรื่องของการประมูลส่วนถ้าใครไม่อยากได้คนที่ความเสี่ยงเยอะหรือรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะผมก็ไปแอดวานซ์ดีกว่าโอเคแอดวานซ์ก็เดี๋ยวหาก่อนให้เป้า220แอดวานซ์ให้เป้าหมาย220นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะรับก็รับสัก190 185นะคะส่วน Dtac สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาจะประมูลหรือไม่ประมูลนี่แหละนะถ้าไม่ประมูลเนี่ยลงแน่นแน่นะคะแต่ถ้าประมูลให้แฟร์ให้52ใช่ไหมคะครับถ้างั้นแล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าสมมุติถ้าเกิดแบบรับความเสี่ยงได้เข้าที่เท่าไหร่คะก็เข้าได้เลยอ่ะเข้าได้เลยแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยด้านบนจะอยู่ประมาณสัก40บาทนะครับถึง41บาทโดยประมาณค่ะโอเคนะต้าน40ถึง41นะคะ PRM ค่ะ Prima Marine ยังไม่มีPrima Marine เป็นหุ้นที่เราไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่ไม่เอานะผ่านครับงั้นไม่ชื่นชอบก็ขออนุญาตผ่านนะคะคุณผู้ชมคะ ADB ค่ะ ADB ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้บาท18ADB ถ้าเอาในเชิงของเทคนิคค่ะนะครับซื้อแล้วลุ้นขึ้นไปขายแถวๆสักบาท25บาท30ก็พอได้อยู่นะครับโอเคซื้อตรงนี้เนาะฮะโอเคคัดที่เท่าไหร่คะหลุดบาท15คัดรอบใช่ไหมฮะตอนนี้ราคาบาท10บาท18ใช่ไหมผมมองว่าหลุดประมาณบาท16บาท15เนี่ยครับโอเคเอ๊ะไม่ใช่เมื่อกี้อะไรนะ ADB เขียนผิดที่Pioneer Motor Paimo บอกว่าต้นทุนเนี่ย3บาท22จะสวิตช์ไป BKD ดีไหมดีก็ได้นะครับได้ต้นทุนเท่าไหร่นะ3บาท3บาท22ค่ะก็ได้อยู่นะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะมีดีตัวมาตอนปีตอนนี้เนี่ยจริงราคาดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะขยับตัวขึ้นต่อแต่ว่าเราชอบ BKD มากกว่าค่ะสวิตช์ได้นะคะก็ออกประมาณตรงนี้แหละเพราะดูมันนิ่งสร้างอยู่ตรงนี้นิ่งมากเลยออกตรงนี้แล้วก็ไปรับ BKD 3บาท22 3บาท24นะคะแนวต้าน3บาท40ถึง3บาท50นะคะครับอนันต์ค่ะลงทุนได้ไหมตัวนี้อนันต์ development อนันดา development อนันต์จริงๆก็พอได้อยู่นะครับคือราคาเนี่ยขึ้นมาแรงหลังจากที่ไอ้เรื่องโอนคอนโดแอชตันเนี่ยมันเริ่มที่ขายค่ะนะครับสำหรับตัวอนันต์เนี่ยราคาเป้าหมายของคอนเซนซัสที่ให้กันเนี่ยให้กันอยู่ประมาณ 5.5 ถึง6บาทเรนจ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ให้สามารถซื้อได้เหมือนกันค่ะนะครับก็ถ้าซื้อแนวรับก็จะมีอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละ5บาท4บาท80นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 5.4 ค่ะถึง 5.6 ประมาณนี้ฮะ 5.4 ถึง 5.6 นะคะMTC เมืองไทยแคปิตอลยังไม่มี MTC ผมมองว่าซื้อลงทุนได้เพราะเป้าเนี่ยอยู่ที่51บาทค่ะนะครับทามมิ่งในการซื้อเนี่ยแนวรับก็จะมีอยู่แถวๆสัก35บาทค่ะนะหรือถ้าลงมาถ้าเกิดมีอะไรช็อกแรงๆแล้วลงมา32บาทอีกเนี่ยก็ต้องซื้อโอเคนะครับซื้อและได้แบ่งเป็นไม้ๆได้นะคะแล้วแนวต้านแนวต้านด้านบนจะมีอยู่ประมาณ
38บาทครับโอเค38อ่ะquality house ยังไม่มีตอนนี้3บาท34ผมมองว่าถ้าทะลุ 3.4 follow by 3.4 นะครับแนวต้านคือ 3.4 ถ้าไม่ทะลุลงมารอซื้อแนวรับด้านล่างดีกว่าค่ะแถว3บาทต้นๆ3บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็ให้ไว้ 3.4 ใช่ครับแต่ถ้าเกิดทะลุ 3.4 ได้ก็ค่อย follow ใช่ตอนนี้มองดูก่อนรอมันทะลุหรือว่ายังไงหรือมันชนแต่ข้อดีคือขึ้นมาชนด้านบน 3.4 2ครั้งแต่ว่าด้านล่างเนี่ยลงไปแล้วทำจุดโลที่ยกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยถือว่าโอเคพอสมควรใช่นะครับคือจะกลับกับภาพของตัวเปิ้ลที่เราคุยกันในช่วงแรกเนี่ยนะฮะตัวนี้คือชนด้านบนแล้วลงมาทำโลที่สูงขึ้นตลอดนะแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเบรก 3.4 ได้อยู่ค่ะถ้างั้นก็ Quality House นะคะรอดูตามจุดที่บอกเนาะ Jasmine ยังไม่มี Jasmine ยังไม่มีผมว่าเอาจริงๆในเชิงพื้นฐานเนี่ยราคามันค่อนข้างจะถูกมากนะเพราะฉะนั้นซื้อลงทุนเนี่ยพอจะซื้อได้อยู่ค่ะนะครับแต่ว่าประเด็นหุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นนะเข้ามานอกเหนืออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงได้สูงเหมือนกันสำหรับใครที่เล่นหุ้นตัวนี้ค่ะนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าลงมาระดับนี้เนี่ยก็ซื้อได้แหละ5บาท15เนี่ยเนาะเพราะว่ามันนิ่งๆอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วไหวไหมใช่โอเคแล้วแนวต้าน6บาทไหมคะแนวต้านด้านบนจะมี 5.8 นะครับประมาณ 5.8 okay. แล้วก็คอนเทนซัสให้เป้าตัวนี้เมื่อก่อนเข้าใจว่าอยู่ประมาณสัก7นะครับโอเคเมื่อกี้คุณนิกบอกว่าชอบแพลน B คุณผู้ชมบอกว่ามีต้นทุนอยู่ที่6บาท30ค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะตอนนี้ชน6บาท45มาหลายวันแล้วเนี่ยแนวต้านนะครับจะมีอยู่แถวๆ 6.6 บวกลบค่ะนะครับส่วนเป้าแพน B เนี่ยน่าจะ7บาท10นะใช่7บาท10ตังค์ถ้างั้นก็รอลุ้นถือต่อไปได้นะคะ คุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะบ้านปูต้นทุน19บาท70ตอนนี้20บาท30ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ19.7 ค่ะผมมองว่าถือได้ okay. นะครับแต่การลงทุนบ้านปูคือเป็นการลงทุนในช่วงประมาณ1ปีนะเพราะว่าเรามองว่าถ้าผ่านปี2ปีนี้ไปคือไม่น่าจะดีแล้วคือปีนี้เนี่ยดีแน่เพราะว่าราคาถึงขึ้นค่ะแล้วก็บ้านปูยังไม่ได้ล็อกราคาขายสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยขายได้ราคาดีแน่นอนค่ะนะครับถือได้ครับสำหรับตัวบ้านปูถือต่อไปนะคะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านด้านบนไกลๆถ้าสั้นๆเนี่ย21ถ้ายาวขึ้นไปหน่อยก็ขึ้นไปไฮเดิมมา22 23นู่นเลยโอเคชอการช่างถามไปแล้วนะคะถามมาหลายท่านด้วยเน้นลงทุนตัวนี้เข้ารับได้เลยนะคะแฟร์ให้34บาทนะคะเน้นลงทุนย้ำว่าเน้นลงทุนรับได้เลย TMB ยังไม่มีตอนนี้2บาท50ก็มองว่าน่าจะมีแนวต้านตันๆอยู่แล้วสัก2บาท56ถึง2บาท60นะครับยังไม่มีก็รออ่อนตัวลงมาซื้อดีกว่าค่ะประมาณไม่ต้องรีบด้านล่างแนวรับก็มา 2.4 นะคะใช่ okay. ถึง 2.3 อ่ะโอเคคุณผู้ชมหุ้นหมดแล้วนะทีนี้กลับมาดูเซตกันนิดนึงแล้วกันนะคะคือไม่ไปไหนเลยอ่ะคือเมื่อกี้อุตส่าห์แบบแวบเข้าไปบวกได้ 1,629.18 จุดแต่ว่าก็คือพูดง่ายว่า 1,630 ละแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมายืนที่เดิม 1,625.29 จุดนะคะประเมินสถานการณ์ต่อยังไงดีคะคุณนิคะก็ยังคือจะเรียกว่ายังไงดีณปัจจุบันนะมองว่าเหมาะสำหรับการซื้อลงทุนระยะยาวอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังย้ำคำเดิมว่าถ้าใกล้ๆระดับ 1,600 บวกลบเนี่ยก็ยังเป็นการสะสมเพิ่ม okay. เพื่อถือลงทุนระยะ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปแต่เน้นระยะยาวนะใช่ถ้าระยะสั้นก็คือเป็นการเก็งงบค่ะก็ตามรายตัวไปนะคะมีคำถามเพิ่มมาซินเน็กซ์ค่ะซินเน็กซ์ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้าน
ฟินเน็กซ์ยังไม่มีจริงๆยังเป็นหุ้นที่เราชอบอยู่นะแต่ว่าแนวโน้มกำไร Q2 เนี่ยอาจจะแบบว่าอ่อนกว่าที่คิดนิดนึงนะครับเป้าเนี่ยอยู่ที่20ถามว่าซื้อลงทุนได้ไหมซื้อได้แต่ว่าถ้าเอาแบบโมเมนต์ปัจจุบันเลยเนี่ยเราแนะนำว่าไป IT ดีกว่าโอเคยังไงก็ย้ำ IT City นะคะมิ้นถามเรื่อง Trans Fat จะเจอผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมผมว่ามันไม่ได้มีในยะขนาดนั้นนะฮะมิ้นเนี่ยจริงๆพอร์ตอาหารของเขาเนี่ยหลักๆเป็นเฮฟวี่ฟู้ดด้วยเฮฟวี่ฟู้ดก็คือเป็นพวกซิสเลอร์พิซซ่าคอมมานดิคือไม่ใช่ขนมอ่ะขนมมันจะมีบ้างพวกแบบเบรดทอล์กอะไรอย่างนี้นะอุ้ยพอพูดถึงขนมทำให้นึกถึงอันนี้เลยอ่ะ after you อ่ะผมว่าอย่างนั้นนะอาจจะมีโอกาสโดนเยอะกว่าเพราะว่าแมททีเรียลหลักเนี่ยมันคือไปทางนั้นเลยไงฮะแต่นี้เนี่ยแมททีเรียลหลักมันคือผมว่ามันเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าผมว่ากระทบน้อยผมว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาเป็นประเด็นว่าหุ้นกลุ่มอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยจะโดนกระทบผมว่ามันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับต้นทุนส่วนอื่นโอเคงั้นก็ไม่โดนกระทบนะคะเล็กน้อยสุดๆเลยคนที่จะโดนกระทบนี่ไหนดูซิ AU ถ้าสำหรับเราที่มองเนี่ยทานแฟตนะครับคนที่โดนกระทบเยอะๆเนี่ยเป็นพวกน้ำมันปาล์มอะไรเงี้ยอ๋อเออ TBO ไงTVO อาจจะไม่ใช่คนที่ถูกกระทบเพราะว่าไม่มีการผลิตไขมันทานแฟตโอเคแล้วก็ไม่มีการขายไปยังคนที่นำไปผลิตไขมันทานแฟตด้วยเพราะไขมันทานแฟตมันคือการเอาไขมันจากพืชไปอัดเนี่ยอัดไฮโดรเจนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะถ้างั้นก็คนที่มีผลกระทบเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มน้ำมันปาล์มค่ะนะครับชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วมีชื่อนี่อ่ะยูแวนมั้งเออใช่ใช่แล้วก็คนที่มีการนำเข้าสินค้าที่มีส่วนผสมของทานแฟตก็คือตัววินเนอร์นะครับอันนี้คือคนที่เรามองว่าน่าจะถูกกระทบสหการประมูลออคชั่นค่ะ AUCT ยังไม่มีไม่ได้ดูตัวนี้มานานมากเลยยังไม่มีค่ะยังไม่มีผมมองว่าถ้าจะรับรอใกล้ๆ5บาทค่ะถ้าจะเอาตัวนี้นะครับแต่ก็ยังย้ำกับพี่ปอเหมือนเดิมว่าถ้าเป็น small cap เนี่ยไปเอา IT กับ BKD ใช่เพราะว่า small cap ต้องบอกว่าถ้าซื้อเนี่ยมันช่วงนี้คือเป็นกลุ่มที่ไม่เพอร์ฟอร์มเลยแล้วก็ไม่เพอร์ฟอร์มมาเป็นปีแล้วด้วยค่ะคนยังเล่นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าจะเอาหุ้นไซส์นี้เนี่ยต้องเลือกจริงๆว่าแบบเป็นหุ้นที่กำไรต้องเด่นจริงๆนะไม่งั้นผมมองว่าคนซื้อยากอะโอเคทางนั้นผ่าน EPG ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมให้แนวรับประมาณ7บาท88บาทนะคะแล้วก็เน้นซื้อลงทุนแฟร์ให้12บาทนะคะ SPRC เก็งกำไรรับที่เท่าไหร่ดีคะเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่รับที่ประมาณ13บาทถึง12ปลายๆครับค่ะ13บาทถึง12ปลายๆอันนี้ก็เป็นเพียวลงกันเนี่ยนะ SPRC เนี่ยแล้วแนวต้านก็แนวต้านด้านบน 13.8 อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถึง14บาทโอเคคัทเท่าไหร่คะถ้าหลุด 13, ถ้าหลุด13 12.7 ครับโอเคตัวสุดท้าย K-Bank ต้นทุน215บาทถัวได้ไหมคะตอนนี้194บาทถั่วได้ไหมถั่วได้ค่ะนะครับถั่วได้ถั่วตรงนี้ได้เลยไหมคะถั่วตรงนี้ก็พอได้อยู่นะครับค่ะประมาณ190โอเคประมาณ190นะคะถั่วได้แต่ต้องถือนิดนึงนะกลุ่มแบงค์เนี่ยแต่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะผมว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยน่าสนใจในระยะยาวคือลงมาจน valuation ถูกมากแต่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนิดนึงเพราะมีหลายๆประเด็นโอเวอร์แฮงทั้งเรื่องงบไอ้ตัวฟีค่าธรรมเนียมทั้งตัว IFRS ค่ะเดี๋ยววันนี้รอดูลุ้น IFRS 9จะเลื่อนไม่เลื่อนหรือยังไงให้มันชัวร์ๆฟันธงกันมาสักทีนะคะครับเซตอินเด็กซ์ก็ยังไม่ไปไหน 1,624.96 จุดนะคะติดลบไป 2.73 จุดหรือว่า 0.17% หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณนิกนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาจาก Financial Cellus ขอบคุณมากค่ะคุณนิกค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะมาลุยกันใหม่เนาะช่วงบ่ายก็สู้ๆแล้วกันเอาใจช่วยทุกท่านนะคะ
ก็เข้าใจแหละตอนนี้ตลาดไม่ค่อยอำนวยตอนนี้ก็ลบแบบนิ่งๆมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่9:29จนถึง10:40ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ